วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Let's Go Division 1ค่ะวันนี้พบกับมินแล้วก็พี่แม็กนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะครับส่วนข้อความการติดต่อนะคะยังส่งกันเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ทีวีเป็นภาษาอังกฤษนะคะเว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข489-0011ค่ะครับผมก็ส่งมาพูดคุยกับเรา2คนนะครับวันนี้ในช่วงแรกเดี๋ยวเราก็สู่ช่วงลุงลึกกรีกร้องครับวันนี้ก็หมอมีแฟนๆรายการหลายท่านนะอยากดูความส่วนความพร้อมของทีมไทยฮอนด้าซึ่งปีนี้ขึ้นมาเล่นในฐานะของทีมน้องใหม่ดิวิชั่น1เลยครับเรียบได้รับเกียรติจากคุณอดิเรกไกรเทพนะซึ่งเป็นผู้จัดการทีมไทยฮอนด้านะครับมาร่วมคุยสดๆในรายการเลยนะครับก่อนอื่นสวัสดีครับพี่อดิเรกครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนิดนึงผมถามตอนนี้ความพร้อมของไทยฮอนด้าเป็นยังไงครับหลังจากที่มีการคว้าผู้เล่นหน้าใหม่มาร่วมทีมหลายคนนะครับก็สำหรับความพร้อมของทีมในการขึ้นเป็นน้องใหม่ในดิชั่นอย่างนี้เนี่ยเรื่องนักเตะนะครับตามกลยุทธ์ของโค้ชก็ได้คัดเลือกนักเตะเพื่อเข้ามาเสริมทีมในจุดอ่อนเพื่อเสริมความแข็งของทีมค่อนข้างจะเกือบจะสมบูรณ์แล้วครับผมค่ะครับผมผู้เล่นต่างชาติตอนนี้นี่คือ5คนสรุปอยากให้พี่อดิเรกได้พูดอีกครั้งนะว่า5คนมีใครบ้างครับก็สำหรับนักเตะต่างชาตินะครับก็ตัวหลักเดิม4ท่านยังอยู่ครบเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็มีการเสริมเปลี่ยนแปลง1ท่านท่านเองนะครับครับผมเสริมเพิ่มเติมครับผมก็มีเปโตวิชนะของโคราชที่ได้มาร่วมทีมล่าสุดเลยใช่มั้ยคะใช่ครับผมและจากการพูดคุยตอนนี้คืออย่างบอร์ดบริหารเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการมาเล่นในปีแรกของศึกดิวิชั่น1ตั้งไว้ไงครับเป้าหมายของปีนี้ก็ถ้าเป็นแผนระยะยาวที่ทางสโมสรได้เคยคุยไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องการขึ้นมาอยู่ในดิวิชั่น1เนี่ยนะครับถ้ามาอยู่ในดี1ให้แข็งแรงเนี่ยเราคิดว่าน่าจะอยู่สัก2ปีค่ะแล้วเพื่อจะก้าวขึ้นไปไทยพรีเมียร์ลีกแต่ว่าจากการพูดคุยกันแล้วเนี่ยครับเรามีเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นอีกก็คืออยากจะอยู่ในท็อปทีให้ได้ในปีนี้ก็เลยมีการทำการบ้านเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเป้าหมายเดิมเนี่ยเราจะอยู่ในดี1ให้แข็งแรงนะครับสัก1ปีแล้วก็ก้าวขึ้นไปสู่มาลีกที่สูงกว่าครับแต่ว่ามีการเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการที่เพื่อให้แฟนคลับเรานะครับมีความสุขกับการได้ชมทีมเราเนี่ยเราก็เลยวางเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นอีกหนึ่งชั้นกำลังทำการบ้านเพิ่มเติมนะครับถ้าสามารถที่จะขึ้นไปอยู่ในระดับ1ใน4หรือ1ใน3ให้ได้เนี่ยก็จะเป็นการท้าทายเป้าหมายใหม่ครับผมครับผมก็ตอนนี้คือขอรุ้นเหมือนกันในการไปเล่นในศึกไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2016นะครับอีกเรื่องครับพี่อดิเรกครับในเรื่องของสนามคือแน่นอนปีนี้ไทยวันด้าเนี่ยสนามแข่งขันเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีข่าวว่าจะไปเล่นที่สนาม72,000 มีนบุรีนะครับอยากพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงครับครับสำหรับสนามเองก็คงมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับไปใช้สนาม72,000ครับครับเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของกฎเกณฑ์ของ TPL ที่กำหนดแล้วครับเนื่องจากเราไม่สามารถปรับปรุงสนามเดิมที่เราใช้เทคโนโลยีพระจอม9ได้ทันตามช่วงเวลาที่ TPL กำหนดก็เลยตัดใจที่จะเปลี่ยนไปใช้สนามตึก72,000แทนครับผมครับผมแล้วคือจะเล่นทั้งฤดูกาลว่าเล่นแค่เล็กเดียวครับสนาม72,000 72ทั้งฤดูกาลครับผมที่วางแผนไว้คงใช้ตลอดฤดูกาลครับครับผมก็ทั้งฤดูกาลเลยครับสุดท้ายยอบย้ายพี่อดิเรกนี่กล่าวเชิญแฟนบอลนิดนึงปีนี้เปลี่ยนหลังเย้าแล้วก็ขึ้นมาเล่นในศึกดิวิชั่น1เป็นครั้งแรกของสโมสรด้วยอยากให้พูดถึงแฟนบอลนิดนึงครับเชิญชวนครับสำหรับแฟนบอลที่ติดตามทีมสโมสรแทงด้านนะครับก็ต้องขอบคุณในช่วงของที่เราเล่นลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วก็แฟนคลับต่างๆที่ติดตามเราเป็นน้องใหม่ดิวิชั่น1นะครับก็แฟนคลับที่ติดตามเรานะครับก็ขอเชิญนะครับถึงแม้เราจะเปลี่ยนสถานที่แข่งขันนะครับแต่ก็ไม่ไกลจากที่เดิมมากนักนะครับก็ไปใช้สนามติด2,000ก็อยากจะเรียนเชิญที่ติดตามทีมเราแล้วก็คนที่สนใจกีฬาฟุตบอลนะครับที่ติดตามข่าวฟุตบอลนะครับผ่านทางรายการต่างๆเนี่ยก็ขอเรียนเชิญนะครับเป็นแฟนคลับของไทยฮอนด้านะครับน้องใหม่ในดีหนึ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนทีมเราในอนาคตต่อไปครับครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่อดิเรกมากครับโอกาสหน้ามีโอกาสได้พูดคุยในรายการครั้งใหม่นะครับใช่แล้วครับครับผมยินดีแล้วขอบคุณมากครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับในช่วงของการล้วงลึกกรีกรองนะครับ
ครับผมก็น่าจูใจนักแฟนบอลทีมไทยฮอนด้านะครับก็ได้มีการพูดคุยถึงผู้บริหารสดๆเลยนะแน่นอนปีนี้เป้าหมายเบื้องต้นคือการอยู่รอดในศึกดิวิชั่น1แต่ตอนนี้ทางบอร์ดเนี่ยก็หวังเหมือนกันที่จะติด1ใน3เพื่อไปเล่นในศึกไทยพรีเมียร์ลีกและผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งในฮอนด้าเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องงบประมาณการทำทีมแต่ฮอนด้านี่เงินถูกเงินถังนะแน่นอนนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่แฟนบอลเยอะเหมือนกันนะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่มีลุ้นน่าจะมีเรื่องไงฟอร์มน่าจะดีแหละในปีหน้านะคะตอนนี้การเตรียมทีมเขาก็คืบหน้าไปมากแล้วด้วยรวมถึงนักเตะก็คือมีการเสริมทัพมาเยอะพอสมควรตอนนี้คือน่าจะครบไปแล้วนะน่าจะประมาณ 99% ใกล้แล้วนะเขาบอกว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยในวันที่29กุมภาเอ้ยมกราคมนี้เนี่ยน่าจะมีการเปิดตัวทีมนะเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวหาข้อสรุปมาให้ชัดเจนอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบครับผมเราพูดถึงในเรื่องของสนามใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารสักหนึ่งข่าวกันเกี่ยวกับสนามแข่งขันนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเหมือนจะคอนเฟิร์มนะในส่วนของทีมเพื่อนตำรวจนะครับจะย้ายไปเล่นที่สนามบุญญาชินดาเป็นรังเย่านะก็จะใช้ร่วมกับสโมสรยาสูบสุรกากร FC แต่มันเหมือนจะมีประเด็นก็คือแน่นอนกฎก็คือในส่วนทีมจากศึกดิวิชั่น1หรือว่าจากลีกเดียวกันเนี่ยไม่สามารถใช้สนามรังเย่าร่วมกันได้นะครับแล้วเราก็ได้มีการสอบถามไปยังคุณองอาจก่อสินค้าซึ่งเป็นประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกคือเขาพูดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคือแน่นอนแล้วล่ะตำรวจกับยาสูบจะใช้สนามบุญญาจินดาเป็นรังเย่านะครับแต่อย่างไรก็ตามสนามแห่งนี้มันต้องมีการปรับปรุงใหม่ให้ได้มาตรฐานด้วยเพราะในส่วนของห้องพวกต่างๆอะไรก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือในส่วนของไฟสนามอะไรก็พื้นถ้าปรับได้เนี่ยก็สามารถทำการแข่งขันได้ตามปกติอย่างแน่นอนนะครับสำหรับสนามบุญญาจินดารวมถึงตอนนี้หลักๆ ก็คืออันนี้น่าจะแฟนบอลทั้งสองทีมน่าจะเข้าใจแล้วก็กระจ่างอีกทีมหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งทีมที่ยังไม่ชัดเจนคืออยุธยานะคะว่าตอนนี้บทสรุปก็คือยังไม่แน่นอนว่าสุดท้ายจะไปใช้ที่ไหนนะคะแต่ดูแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นธรรมศาสตร์นะเพราะสนามอย่างของอยุธยาเนี่ยไฟไม่มีคือไม่มีเลยแหละเสาไม่มีเลยนะครับจะมีการปรับปรุงเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนในการปรับปรุงใหม่นะก็แฟนบอลก็ต้องแฟนบอลยาต้องมาลุ้นเลข2อ่ะว่าจะได้กลับไปเล่นในสนามที่บ้านหรือเปล่านะคะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความพร้อมของสนามแข่งขันนะครับทั้งในส่วนของยาสูบและก็ในส่วนทีมไทยวันด้าด้วยที่จะใช้นำสนาม 72,000 มีนบุรีนะครับเป็นรังเย่าในการแข่งขันในทั้งฤดูกาลนะไม่ใช่แค่เล็กแรกเล็กเดียวนะครับอันนี้ช่วงท้ายเบรกนี้ดูข้อความนิดนึงแล้วกันนะครับน่ามีส่งมาเหมือนกันเขาบอกขอข่าวอ่างทองหน่อยค่ะอ่างทองนะครับตอนนี้ก็ผมพยายามที่จะหาข่าวมาฝากเหมือนกันนะแต่เงียบเหลือเกินนะครับจริงก็มีแค่เรื่องของการเปิดตัวชุดแข่งใช่ไหมที่ปล่อยออกมาครับก็บอกเรื่องกุญสือหนึ่งนะเขาบอกปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นโค้ชโต้งนี่แหละคุมทีมกุญสือที่มีการพูดคุยอย่างกุญสือชาวบราซิลแล้วก็นายใหญ่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนจะไม่โอเคในการเดินทางมาคุมทีมเพราะนั้นอาจจะช่วยกันดูนี่แหละดูช่วยกันบริหารไปก่อนใช่ป่ะคุณพระดอนคุณกรวีแล้วก็คุณโต้งโค้ชเนี่ยก็ช่วยกันดูแลทีมไปก่อนแล้วปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าขอแค่ประคองทีมนะในการขึ้นชั้นเนี่ยมันคนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากโอ้แค่ประคองเองเหรอเพราะว่าตก6ทีมเลยนะก็ประคองไม่ดีนี่ร่วงนะใช่ครับผมคือง่ายๆคือถ้าคุณอยากอยู่รอดเนี่ยต้องอยู่ประมาณเกือบเลขตัวเดียวนะเพราะตั้งแต่10เท่าไหร่นะ15 16 17 18 19 20ตั้งแต่15ลงไปตกชั้นนะถูกต้องโอ้โหใจลงไปที่ตะตุ่มเลยนะถ้าผลงานไม่ดีเนี่ยใช่ครับผมก็ต้องรอดูความเพิ่มอาจจะมีการเพิ่มเติมนะก่อนเปิดฤดูกาลนะครับก็ในช่วงนี้มีประมาณเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการLet's go division 1นะครับก็ข้อความเหมือนเดิมนะครับโดยการพิมพ์ทีวีเป็นภาษาอังกฤษเว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับส่งมาที่หมายเลข489-0011นะช่วงนี้นี่เบอร์นะอาจจะพูดผิดนิดนึงหลงไปหมดไม่รู้ว่าใจลอยไปถึงสนามไหนต่อสนามไหนแล้วนะคะตอนนี้ครับผมก็ในเบรกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะกันบ้างแล้วกันนะล่าสุดทีมกระบี่ FC ได้ผู้เล่นต่างชาติรายสุดท้ายแล้วนะครับก็ล่าสุดคว้าในรายของปาสคาลในโกต้าต่างชาติมาร่วมทีมนะครับใช่ค่ะซึ่งนักเตะชาวนี้นักเตะรายนี้นะคะทางด้านของมินเลียนปาสคาลเนี่ยก็คือโกสวนเขาเล็งมานานแล้วแหละนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือสัญญาข้อตกลงเนี่ยเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้คือย้ายมาอยู่กับกระบี่ FC นะคะทางด้านของคุณโกสวนค่ะสมเกียรติกิติธรคุณประธานสโมสรก็มีการเปิดเผยว่าทางสโมสรเนี่ยได้ทำการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นนักเตะต่างชาติรายที่5พอดีซึ่งหลังจากนี้ค่ะเขาบอกว่าจะดูในส่วนของนักเตะไทยเพิ่มเติมอีก 1-2 รายเท่านั้นนะคะที่จะเข้ามาเติมให้เต็มนะคะนอกจากนี้ค่ะโกสวนยังชมปาสคาลอีกนะคะว่าถือเป็นกองหน้าที่สามารถเล่นได้เข้ากับระบบแล้วก็สไตล์การเล่นมากๆเลยทั้งมีรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยดีมากด้วย
ซึ่งเขาเชื่อว่าการแข่งขันในฤดูกาลหน้าเนี่ยน่าจะมีเกมลุกที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะสำหรับทัพกระบี่ FC ครับผมก็ก่อนนี้ทางโกชวนได้ออกมาพูดถึงนโยบายการนำทีมในปีนี้ คือขอรุ้นให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาและงบประมาณในวางเบื้องต้นประมาณ50ล้านบาทก็ต้องอยู่รอดนะเพราะตกชั้น6ทีมถ้าตกขึ้นมาผมเชื่อว่าตกเนี่ยขึ้นมามันยากกว่าตอนนี้ทำให้ขึ้นนะเพราะถ้าคุณตกไปเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีคู่แข่งหลายทีมหลายโซนดีสองก็80กว่าทีมใช่ไหมนะเราต้องไปแข่งกับพวกนี้ไงแล้วก็กว่าจะเข้ามาเล่นในดีหนึ่งได้คือมันยากเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็วางรากฐานให้ดีแล้วกันนะคะกระบี่สี่ครับผมอะไรก็เรื่องการเสริมทีมมาดูอีกหนึ่งทีมแล้วกันอันนี้เป็นทีมที่เกือบนะปีที่ผ่านมาในเกือบขึ้นชั้นสำหรับทีมพยัคฆ์ล้านนาเชียงใหม่เอฟซีนะครับเชียงใหม่ล่าสุดก็คว้าอีก2นักเตะต่างชาติมาร่วมทีมแต่เหมือนจะชอบกินกิมจิกิมจินี่เป็นขนมไหมไม่เป็นขนมมันเป็นผักกาดดองที่ยำมันเป็นของเกาหลีอ่ะเป็นผักกาดดองอ่ะเป็นเครียกผักกาดนี่นอกเรื่องแล้วเข้ามานี่ยังไงครับล่าสุดไปไกลเลยล่าสุดก็คือคว้านักเตะเกาหลีค่ะ2รายเข้ามาร่วมทีมแล้วคนนึงเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะคือโชกวางคุณนั่นเองซึ่งเป็นกองกลางตัวรับจากนครปฐมส่วนในภาพเนี่ยก็คือเป็นทางด้านของคิมยองจีนะคะเป็นนักเตะชาวเกาหลีใต้นั่นเองก็ตอนนี้เชียงใหม่คว้าเข้ามา2รายแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกทางด้านของประธานเชียงใหม่เนี่ยคุณธวัชชัยกันนพันธ์ประธานสโมสรเขาออกมาบอกว่าเรื่องของนักเตะต่างชาติตอนนี้ของเชียงใหม่คือไม่มีเลยสักคนนะก็คือต้องหามาเสริมใหม่ทั้งหมด5รายนะคะซึ่งตอนนี้ได้มาแล้ว2รายส่วนอีก3รายเนี่ยเขาบอกว่าเร็วๆนี้น่าจะมีการเซ็นสัญญาเปิดเผยยังเป็นทางการค่ะอืมครับผมก็ต้องรอดูด้วยกันนะผู้เล่นแล้วก็มีการเปิดตัวสโมสรด้วยน่าจะทราบบทสรุปว่าปีนี้เชียงใหม่เป้าหมายจะตั้งอย่างไรก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของประธานสโมสรด้วยนะก็ปีแรกประธานคนใหม่มานั่งเก้าอี้ด้วยอืมค่ะครับผมก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับแล้วไปดูอีก1ทีมแล้วกันมาดูตอนนี้ส่วนของผู้เล่นบ้างแล้วกันนะล่าสุดก็ในส่วนของทีมอยุธยาก็นักเตะที่มีอาการบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องเกมล่าสุดสำหรับในรายของวรวุฒิศรีท่าพุทธนะครับผู้รักษาประตูล่าสุดเนี่ยเหมือนจะออกมาเปิดเผยว่าอาการต้องพักประมาณ3สัปดาห์ใช่แล้วก็คือเขาบอกว่ามีอาการบาดเจ็บที่นิ้วโป้งมือนะคะบอกว่าเป็นนิ้วโป้งมือหลุดเลยแหละนะคะหลังจากการได้สอบถามกับเจ้าตัวเขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการฝึกซ้อมนั่นเองนะคะเขาบอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดจากจังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยเหมือนไปนอนรับบอลแล้วก็เป็นอันโตนิโอเวก้าเนี่ยวิ่งเข้ามาแต่เผอิญว่าเหมือนเขาไม่ได้หยุดนะก็เลยย่ำไปที่มือนั่นเองทำให้ทางด้านของนิ้วโป้งด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยหลุดไปแล้วก็ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าต้องพักประมาณ3สัปดาห์ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเองก็ทำกายภาพบำบัดทุกเช้านะคะเขาบอกว่าเข้ามาทำกายภาพเนี่ยที่ในโรงพยาบาลกรุงเทพมีทั้งประคบร้อนยิงเลเซอร์แล้วก็ทำอัลตราซาวด์ด้วยนะคะโดยเจ้าตัวบอกว่าห่วงเหมือนกันเรื่องของการที่ว่าร่างกายเนี่ยอาจจะปรับไม่ทันเพื่อนร่วมทีมเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆเนี่ยซ้อมกันไปไกลแล้วแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มาลงโปรแกรมอย่างจริงจังนะคะเขาบอกว่าตอนนี้คือกำลังเร่งรักษาร่างกายแล้วก็ดูแลฟิตให้ทันที่จะเพื่อที่ว่าเมื่อเปิดฤดูกาลเนี่ยน่าจะลงมาช่วยทีมได้ใช่ครับผมก็ต้องรอดูด้วยกันนะว่าแต่รายนี้เนี่ยในเกมอุ่นเครื่องก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะแต่ครับปีนี้อิตาลีเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของผู้เล่นแล้วก็คุณซื้อด้วยเพราะนั้นปีนี้เนี่ยแฟนบอลค่อนข้างที่จะรอคอยให้เปิดฤดูกาลว่าจะสามารถทำดีได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่นะครับไปดูอีกหนึ่งทีมแล้วกันปีนี้ถือว่าเป็นทีมเต็งสำหรับอินซีทัฟฟ้าแอร์ฟอร์สเซนทรัลเอฟซีและก็ล่าสุดทางด้านของบอร์ดบริหารคุณตรันสันติพัฒนาชัยนะครับออกมาเปิดเผยว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะส่งทีมเข้าร่วมทำการในการฟุตบอลลีกชั้น2ก็เป็นการแบบว่าอาจารย์ผู้เล่นเยาวชนเนี่ยไปเล่นทีมสำรองค่ะใช่แล้วค่ะก็คือเป็นเหมือนทีมสำรองแหละนะคะอย่างที่พี่แม็กบอกไปก็คือตอนนี้ทางด้านของคุณสรันสันติพัฒนาชัยประธานของ Air Force เนี่ยมีการออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้คือยังต้องการที่จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในศึกดิวิชั่น2อยู่เพราะว่าเป็นเป้าหมายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนมากกว่านะคะแล้วก็ทุกสโมสรทุกภาคส่วนแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องของประสบการณ์เนี่ยก็คือจะให้แบบน้องๆเนี่ยได้มีเวทีที่ได้ไปปล่อยของกันนะคะเผื่อว่านักเตะคนไหนเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมาเล่นในลีกดีหนึ่งก็อาจจะไปลงในทีมของดิวิชั่น2ไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไงก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดแน่นอนในเรื่องของการส่งทีมสำรองลงในดิวิชั่น2นั่นเองไปปล่อยของนี่ก็ไปปล่อยตลาดใช่ไหมปล่อยตลาดมืดด้วยใช่ครับผมก็ต้องรอดูแล้วกันนะปีหน้าแอร์ฟอร์สนอกจากจะต้องทำทีมในศึกดิวิชั่น1แล้วก็จะส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันศึกดิวิชั่น2ด้วยนะครับมาดูข่าวสุดท้ายด้วยกันทีมอินซีเพื่อนตำรวจหรือว่าเพื่อนตำรวจในปีนี้นี่เองล่าสุดวางโปรแกรมอุ่นเครื่องออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะก็ล่าสุดก็คือในวันศุกร์ที่23มกราคมนี้ค่ะจะเปิดบ้านต้อนรับบางกอก FC นั่นเองที่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะเวลา
16นาฬิกาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่เกมดิวิชั่น1เนี่ยจะเปิดขึ้นในช่วง 14-15 กุมภาพันธ์นี้นั่นเองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้คือทัพตำรวจเนี่ยเขาคือมีการอุ่นเครื่องแหละแต่ว่ายังไม่ได้เป็นทางการอย่างจริงจังนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเปิดการแข่งขันอุ่นเครื่องน่าจะเป็นทางการมากที่สุดแหละเพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยก็คือเริ่มมีการเสริมทัพเข้ามามากมายเลยนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการเสริมทัพผู้เล่นมากกว่าเกือบ10รายเลยนะคะก็มีตั้งแต่ปานสิริสุกุลนีโชชิโมติปฏิพานเพชรพูลธนัทวงศุภลักษ์เฉลิมเกียรติสมบัติปันโกรันซูบารานราธิปพยัคฆ์พฤกษ์ณธนพลห่วงประโคนชันฤทธิ์หนูทองธนากรสายปัญญาแล้วก็เดียโก้บาสเซลอสนั่นเองค่ะอืมครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของผู้เล่นของทีมเพื่อนตำรวจในปีนี้แน่นอนพวกเขาตั้งเป้าหมายก็คือจะต้องคว้าแชมป์หรือไม่ก็อย่างน้อยเนี่ยต้องรองแชมป์ต้องทำให้ได้สถานเดียวเท่านั้นนะครับในช่วงท้ายดูข้อความนิดนึงแล้วกันนะจะมีส่งมาพอสมควรค่ะก็มีขอข่าวตราด้วยครับเป็นยังไงบ้างตราเอฟซีข่าวตราตอนนี้ก็คือหลังจากได้คดเกลี้ยงเข้ามาคุมทัพก็มีโปรแกรมพวกอุ่นเครื่องอะไรอุ่นเครื่องอะไรลงไปบ้างแล้วส่วนเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยล่าสุดก็คือได้ซูกิชิตะเซย่านะคะเป็นต่อสัญญานักเตะตัวเก่าไปแต่ว่าอะไรอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่ามีแน่นอนส่วนที่จะเปิดเผยยังเป็นทางการเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะอดใจรออีกนิดนึงแล้วกันใช่ครับผมก็อดใจรอนิดนึงแล้วกันนะครับมีเพิ่มเติมหรือเปล่าพี่ครับเพื่อนตำรวจจะเป็นเพื่อนจะเป็นเพื่อนร่วมตกชั้นไหมครับเพราะว่าตำรวจปีนี้เนี่ยมีการเตรียมทีมค่อนข้างดีผมเชื่อว่าตำรวจไม่น่าจะอยู่ในโซนตกชั้นนะค่ะแล้วก็ขอข่าวพัทยาหน่อยครับจากเด็ดพัทยาพัทยายูไนเต็ดแล้วครับพัทยาตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือได้ประธานคนใหม่แล้วก็มีข่าวว่าน่าจะดึงผู้เล่นสำรองของเมืองทองเนี่ยมาร่วมทีมหลายคนมิลานบูบาโลเนี่ยก็ต้องรอทางบอร์ดบริหารออกมายืนยันว่าจะดึงมาหรือไม่ใช่แล้วก็ตอนนี้มันคือเวลามันกระชันชิดแล้วแหละนะก็ต้องเร่งเตรียมทีมเชื่อบางคนเนี่ยเซ็นแล้วล่ะแต่ยังไม่มีการเปิดเผยทางการแต่เราเนี่ยจะพยายามไปสืบเสาะมาให้รู้ให้ได้ขุดมาให้ได้ถ้าขุดมารู้นี่จะเปิดเผยให้ทราบอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็บอกว่าขอข่าวพิจิตร FC พิจิตรเหรอครับพิจิตรก็อย่างที่บอกคือทั้งบอร์ดเนี่ยเขาออกมาประกาศรายชื่อแล้วแต่ก็บอกว่าคือนักเตะที่ประกาศออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นที่ไม่มีประสบการณ์ในการเล่นในดิวิชั่น1เพราะฉะนั้นการอยู่รอดเนี่ยเป็นเป้าหมายแรกถึงแม้จะยากแต่ก็ต้องทำให้ได้ใช่ค่ะเพราะว่าพิจิตรเองก็คืออย่างที่บอกไปไม่มีนักเตะอย่างไทยลีกมาเลยนะคะก็อาจจะโค้ชกบเนี่ยเขาเป็นห่วงว่าทีมเนี่ยจะอยู่ยั่งยืนไหมในดิวิชั่น1นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวดูกันแล้วกันว่าผลงานในเล็กแรกจะเป็นยังไงสำหรับพิจิตรใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของมีอีกไหมมีหรือว่าความแฟนคลับคุณไหมวันนี้ส่งมาอีกแล้วมาแล้วนะนะคะเมื่อวานเหนื่อยไหมครับคุณมิ้นทำหลายรายการจังจากคุณ LFC เมื่อวานนี้ดูดีสองด้วยเหรอแสดงว่าเขาติดตามดีวันนี้ก็อยู่ดูดิวันนี้ก็จัดดีสองด้วยนะวันนี้รับหลายจ็อบรับจ็อบนี่รวยนี่ต้องไปเลี้ยงเลยนะเงินนี่ไม่รู้จะไปไว้ไหนแล้วนะเนี่ยโอเคครับผมก็วันนี้ครบถ้วนนะครับสำหรับรายการLet's Go Division 1ผมก็ต้องมิ้นนะครับรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาแฟนๆรายการทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ